ันจะก้าวลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนรายการโดยรถเช่าเอวิส Outdoor Innovation กำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยตอนนี้เราอยู่ที่จังเกิลไฟล์ฮะที่นี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมอีกหนึ่งพิกัดที่ผมจะพาคุณผู้ชมครับมาเล่นกิจกรรมความสูงครับเดี๋ยวเราเข้าไปเตรียมตัวสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยฮะเพราะที่นี่เขาใช้อุปกรณ์แบบว่านำเข้าทุกชิ้นดังนั้นความปลอดภัยต้องมาเป็นที่หนึ่งส่วนเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับน้องๆเขากันครับสวัสดีครับครับมาแล้วสวัสดีครับที่นี่คือจังเกิลไฟเป็นสำนักงานในป่านะถูกต้องค่ะนี่ที่นี่หน้าไซงานเลยหน้าไซงานใช่ค่ะระดับความสูงที่นี่กี้เช็คแล้วที่ 1,100 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางค่ะความสูงโดยประมาณครับเราจะเข้าไปตะลุยป่านี่ป่าแท้ๆเลยนะป่าแท้ๆค่ะแล้วป่าที่นี่สมบูรณ์มากเนาะถูกต้องค่ะเอ๊ยยังคิดยังไงหรือมาหาเซอร์เวย์ได้พื้นที่ตรงนี้ได้ครับเนี่ยก็ตรงนี้เริ่มจากที่ทางเจ้านายเราอะนะคะเซอร์เวย์หลายๆที่มาแล้วมาเจอที่ตรงนี้แหละเพราะเราดูแล้วป่านี่คือสมบูรณ์ที่สุดแล้วแล้วต้นไม้ก็คือต้นไม้ใหญ่ครับเพื่อที่จะใช้ในการทำแพลตฟอร์มครับค่ะถ้าต้นไม้ใหญ่แพลตฟอร์มทำที่ต้นไม้ใหญ่นี่คือแน่นอนความแข็งแรงของแพลตฟอร์มต้นไม้ใหญ่เนี่ย ความใหญ่เนี่ยได้ประมาณ2คนโอบ3คนโอบก็มีนะครับพอมีความแข็งแรงพอแพลตฟอร์มก็คือที่ขึ้นไปยืนมันจะอยู่สูงจากพื้นขึ้นไปอยู่ที่บนต้นไม้ครับคุณผู้ชมดังนั้นตรงนี้ครับด้วยความชำนาญและมืออาชีพมากๆในการเซตอัพระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกสลิงซิปไลน์ต่างๆที่นี่ถือว่ามาตรฐานแน่นอนค่ะแล้วที่นี่เคยขออนุญาตถามตรงๆเคยมีอุบัติเหตุไหมที่นี่เคยมีไหมแน่นอนอยู่แล้วว่ากิจกรรมอย่างเงี้ยเป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์การเสี่ยงภัยใช่ไหมคะลดผลเนาะแต่ว่าในเรื่องของอุบัติเหตุเราก็เรื่องเซฟตี้ของเรานี่ 100% อยู่แล้วแต่ถามว่าเคยเกิดขึ้นไหมมันก็มีบ้างแต่ว่าในส่วนของทางเจ้าหน้าที่เราหรือทางบริษัทเราก็ได้เตรียมชุด first aidที่ทางเจ้าหน้าที่เขาต้องติดตามไปอยู่แล้วครับค่ะตรงนี้คืออาจจะมีเจ็บเล็กน้อยดังนั้นนะฮะคุณผู้ชมครับการเชื่อฟังครูฝึกหรือเจ้าหน้าที่ที่ไปเรานะเราไม่ได้ไปเองนะจะมีเจ้าหน้าที่2อย่างน้อย2คนมั้ยอย่างน้อย2คนค่ะคอยเซฟตี้เราตลอดเวลาพวกคลิปล็อกเนี่ยต่างๆนะเขาก็จะมี2ชั้นใช่มั้ยถูกต้องค่ะดังนั้นถ้าอันนึงหลุดอีกอันนึงยังอยู่เสมอดังปลอดภัยรับรองไม่ต้องห่วงดังนั้นต้องเชื่อฟังห้ามโซนห้ามดื้อห้ามปลดคลิปเองถูกไหมเดี๋ยวเราเข้าไปสู่สเต็ปที่ให้พี่ๆเจ้าหน้าที่มืออาชีพแนะนำอีกทีครับว่าขั้นตอนการสวมใส่อุปกรณ์มีอะไรบ้างแล้วอุปกรณ์คลิปตรงไหนเราห้ามแตะต้องเราไม่มีหน้าที่จับต้องเลยพี่เขาจะจัดการเองทั้งสิ้นปะพร้อมลุยกับผมยังปะลุยฮะพร้อมแล้วฮะหมวกนี่ผมเตรียมมาเองนะพร้อมแล้วครับพร้อมฮะใช่ครับหมุนตัวครับหมุนอย่างงี้ด้านล่างครับพี่ด้านล่างด้านล่างครับดูตรงนี้นะโอเคครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะชุดฮาร์เนสครับชุดฮาร์เนสอันนี้นำเข้ามาหรือเปล่าจากนอกครับจากนอกทำไมไม่เอาของไทยเพราะอุปกรณ์ชุดนี้ทำมาจากนอกหมดครับครับครับก็มีความปลอดภัยสูงปลอดภัยสูงกว่าครับมาตรฐานทั้งชุดนี้รวมแล้วเนี่ยหมื่นกว่านะดังนั้นฮะอุปกรณ์ทุกอย่างมันไม่ใช่ว่ายิ่งแพงยิ่งดีเป็นเพราะว่า1ของมันได้มาตรฐานคุณภาพการผลิตการเย็บต่างๆนี่มันดีมากมันจึงราคาสูงตามคุณภาพใช่ป่ะอยู่ที่การเซฟตี้ของไกด์ด้วยใช่ดูแลใช่อุปกรณ์ทุกอย่างเลยมีเซฟทุกอย่างครับเนาะก่อนเล่นทุกครั้งเราจะดูไปฐานแรกมันจะรวมแล้วก็เซฟให้ลูกค้าเช็คตลอดทางเช็คดูตลอดครับอ่ะขั้นตอนต่อไปผมต้องทำยังไงต่อตรงนี้พี่จะสอนอะไรผมอีกเดี๋ยวนี้ชุดอุปกรณ์พร้อมแล้วเดี๋ยวนี้เราก็เดินไปที่ต้นแรกคือต้นแรกนี่จะเป็นต้นทดสอบทดสอบฐานแรกนะครับสตาร์แรกเราไปที่บายโปรแกรมเล่นเซฟตี้ถ้าลูกค้าเล่นไป 3-4 แพลตฟอร์มไม่ไหวแล้วทำไงอ่ะท่านไปต่อไม่ได้แล้วก็จะมีจุดลอยตัวแรกเนาะ20เมตรฮะเราจะลงจุดนั้นครับอ๋อให้กลับได้แล้วก็วอใช้วอครับให้ไกด์ไปรับที่ต้นแรกอ๋อโอเคก็เผื่อคุณผู้ชมเปลี่ยนใจระหว่างทางมาแบบนี้ฮะมาปล่อยว่างสบายครับไปลุยกันเดี๋ยวไปที่แพลตฟอร์มแรกกันครับอ
แต่งองค์ทรงเครื่องครบพร้อมลุยพร้อมจะบุกตะลุยไปตามแพลตฟอร์มต่างๆตรงนี้เรายืนเราก็เรียกแพลตฟอร์มแต่ยังอยู่บนพื้นดินแต่แพลตฟอร์มข้างหน้าเป็นต้นไปครับจะเป็นแพลตฟอร์มที่อยู่บนต้นไม้ครับจากนี้ไปฮะช่วยแนะนำหน่อยครับว่าพวกเราควรจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรให้เล่นกิจกรรมนี้อย่างมีความสุขปลอดภัยครับผมโดยไม่มีอุบัติเหตุครับครับโอเคก่อนอื่นก็สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเราจะมีอุปกรณ์ดังนี้นะครับนี่คือตัวเลขคอร์ดพูลี่เรียกว่าพูลี่ครับผมครับเรียกว่าพูลี่เราจะเอาคลิปอยู่เคเบิลไลน์ไลดิสแบบนี้นะครับอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าคาราบิน่าเราจะเซฟตี้ตุเกเตอร์ไลดิสครับผมครับเราจะไปจับตรงนี้ครับนั่งลงนิดนึงมาทางหลังนิดนึงครับจะปล่อยมือได้ครับครับครับผมขอมือข้ออย่าจับสายสลิงครับนี่คือสายสลิงครับผมเป็นเหล็กหากผมเผลอจับเกิดอะไรขึ้นโอ้อย่านะครับพูดดีครับกัดครับผมกัดมือครับผมถ้าจับข้างหลังระวังพองมีแผลครับมีแผลครับผมถ้าจับข้างหน้าอันตรายสุดครับผมจับข้างหน้าอะไรตัดเลยครับผมครับจับข้างหลังนี่มันจะพองมันถูแล้วๆอ่ะครับผมห้ามจับเกิดอะไรขึ้นจับแค่ตรงนี้ครับผมเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมจับแค่ตรงนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ต้องกลัวเสียการทรงตัวหรืออะไรก็ตามจับไอ้นี่ไว้ไปถึงปลายแพลตฟอร์มตรงนู้นเดี๋ยวพี่สตาฟคอยอำนวยความสะดวกบางคนตัวเบาค้างอยู่ระหว่างทางก็ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวพี่เขาจะโรยตัวโรยเชือกสลิงออกมาช่วยครับแล้วทุกอย่างจะสนุกจากจุดนี้ไปสำหรับคนที่กำลังกังวลใจอยู่กับกิจการแบบนี้อันนี้เป็นแพลตฟอร์มทดสอบไปพร้อมกันเลยครับพร้อมฮะผมดูกันเลยให้พี่ยุทธ์ตีไปก่อนนะครับพี่ยุทธ์ตีไปก่อนขวาแขนนะครับเย้โอเคครับจบตรงนี้ครับเอาผมต่อนะ1 2 3 4 5 6โอ้ผู้จับสังเกตเห็นไหมต้นนี้2คนโอบเฉิงคุ้มไม่กันนะ2คนโอบเลยต้นคือใหญ่มากป่าที่นี่สมบูรณ์มากครับแล้วต้นนี้ก็สูงมากด้วยเช่นกันสิ่งที่เรามาเที่ยวที่นี่สิ่งที่ได้เลยก็คือว่าเราเหมือนเป็นตัวเองเป็นทาซานนะครับได้โหนได้โลดแล่นอยู่บนสายสลิงอยู่ในกลางป่าแล้วเราก็ได้ชมทิวทัศน์แบบนี้ฮะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นโลกใหม่ๆของคุณผู้ชมหลายๆคนนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อฮะที่นี่นอกจากซิปไลน์แล้วยังมีคาโนปี้ก็คือทางเดินบนต้นไม้แล้วก็ยังมีกิจกรรมโรยตัวความสูงที่40เมตรและที่สำคัญไฮไลท์อยู่ที่ซิปไลน์ที่ยาวที่สุดของที่นี่คือ300เมตรครับและคุณจะเป็นกินรีที่ล่องลอยโบยบินอยู่ในป่าแห่งนี้ฮะนี่ก็ถือเป็นบันไดลิงฮะให้เราได้เดินไต่ลงไปที่แพลตฟอร์มข้างล่างครับแล้วก็สังเกตว่าบันไดเนี้ยต่อกับต้นไม้เลยแล้วก็มีสลิงแน่นถาวรมากๆเราค่อยๆเดินลงให้คุณผู้ชมเดินริมๆพื้นที่เหยียบมันจะเยอะกว่านะคุณผู้ชมฮะสิ่งหนึ่งที่ต้องห้ามเลยห้ามทำเองนี่คือตัวล็อกนะครับหรือคาราบิน่านะห้ามปลดเองเด็ดขาดมันอันตรายมากครับคุณอาจจะเผลอหล่นลงไปตรงนี้ได้โดยที่ไม่มีเซฟตี้แบบนี้อยู่ในตัวดังนั้นห้าม